มาเปิดใจให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมในคดีของคุณแตงโมสำหรับคุณหมอพรทิพย์หนึ่งในคนที่มีการเข้าร่วมสังเกตการชันสูตรศพคุณแตงโมในครั้งที่สองแม้ว่าขณะนี้การเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับยังคงเป็นปริศนาวันเวลาผ่านไปแล้ว3เดือนนะครับแต่ในเรื่องของคดีเนี่ยยังไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจนและก็ยังมีข้อสงสัยเงื่อนงำอีกหลายอย่างอย่างเช่นที่ล่าสุดนี้นะครับผู้ชมหมอพรทิพย์หรือว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยกระทรวงยุติธรรมเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมสังเกตการชันสูตรศพของคุณแตงโมในครั้งที่2ออกมาวิเคราะห์พูดถึงเรื่องบาดแผลคุณแตงโมในคดีนี้พร้อมกับยกเคสประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กซึ่งคุณหมอพรทิพย์เนี่ยครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมอเองก็ออกมายืนยันถึงบาดแผลคุณแตงโมที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆกลางปากว่าแผลนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่สำคัญในการจะบ่งบอกตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าตกจากหัวเรือไม่ใช่ท้ายเรือขัดกับปากคำของพยานที่อยู่บนเรือที่ให้การโดยคุณหมอพรทิพย์บอกนะครับว่าแผลริ้วๆเป็นแผลที่เกิดขึ้นมาแต่แรกแน่นอนเป็นแผลที่มีรูปแบบจึงแสดงได้ว่ามันเกิดจากอะไรบางอย่างมนุษย์ทำหรือไม่ใช่มนุษย์ซึ่งมันยากมากเพราะมันเกิดที่ต้นขาด้านหลังและเป็นเฉียงๆฉะนั้นทฤษฎีเราจึงให้น้ำหนักไปทางอุปกรณ์ตาม reference ก็คือใบพัดเรือเราจึงนึกถึงใบพัดเรือนี่นะครับคุณหมอเองบอกว่าถ้าแผลที่เกิดจากใบพัดเรือเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะหวือหวาแต่แผลนี้เนี่ยมันสม่ำเสมอเหลือเกินการที่แผลมันสม่ำเสมอแปลว่าทิศทางของร่างที่ขึ้นสู่ใบพัดเนี่ยมันต้องเป็นเส้นตรงเราจึงต้องหาว่ากระแสน้ำตรงไหนที่ทำให้เกิดการไหลผ่านใบพัดเช่นนั้นก็ตอบได้ว่ามันไม่ใช่ท้ายเรือไม่ใช่ข้างเรือส่วนการบอกว่าตกหัวเรือคือทฤษฎีที่คงจะใช่ซึ่งฟังจากผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องเรือเนี่ยก็บอกได้ว่าจุดตกคือ12นาฬิกานอกจากนี้นะครับพิธีกรรายการไทยรัฐทอล์กเนี่ยนะครับก็ถามต่อว่าหลักฐานเนี่ยมีน้ำหนักกว่าคำให้การใช่ไหมซึ่งคุณหมอก็บอกนะครับว่าตามปกติเนี่ยคำให้การเนี่ยน่าเชื่อถือน้อยกว่าเป็นตัวคัดง้างปากได้คือหมอเคยเจอเคสที่ปัตตานีคุณหมอเล่าเจ้าตัวเนี่ยมีสารระเบิดเจ้าตัวเล่าว่าเกี่ยวข้องกับเหตุนี้แต่ไม่ได้เล่าว่าเกี่ยวกับเหตุระเบิดใหญ่อันนึงแต่พอเราไปตรวจร่างกายเราเจอแผลที่แขน2แผลที่น่องอีก2แผลและแก้มก้น2แผลแต่ถามคำให้การบอกถูกไม้เสียบแต่ตัวเราซึ่งเป็นผู้ตรวจเราไม่เชื่อเพราะเหตุการณ์ที่เขาเล่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดที่อื่นเขามีการขนระเบิดมีคนตายด้วยพอเราถามอีกเขาก็ยังตอบยืนยันว่าไม้เสียบแต่เมื่อใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์นำตัวไปเอ็กซเรย์ฉะนั้นรู้ทั้งตัวรู้ทั้งหมดก็ไม่ใช่ไม้เสียบเลยรูอันนี้คือรอยสะเก็ดระเบิดอธิบายได้ว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ระเบิดทำให้สะเก็ดระเบิดเนี่ยเข้ามาในตัวเขาคุณหมอบอกเขาว่าเห็นไหมเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันน่าเชื่อกว่าคำให้การและต่อมาก็มีการถามคุณหมอพรทิพย์ต่อว่าให้คุณหมอเนี่ยฟันธงเลยว่าคดีแตงโมเนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมหรือเป็นอุบัติเหตุนี่ซึ่งคุณหมอมณิพก็ตอบอย่างชัดเจนเลยครับว่าไม่สามารถไปฟันธงไปบอกได้เพราะไม่ได้ดูคดีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่บอกได้คำเดียวว่าพยานบนเรือเนี่ยมีคนที่พูดโกหกและพูดไม่จริงนี่คุณหมอให้สัมภาษณ์ผ่านทางไทยรัฐทอล์กยังคงเน้นย้ำเรื่องบาดแผลซึ่งยืนยันว่าบาดแผลนะครับพูดตามหลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่โกหกไม่ได้นะครับและบาดแผลบอกจุดตกเรือได้ชัดเจนว่าท้ายเรือหัวเรือข้างเรือนะครับคุณหมอเน้นย้ำวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได้แต่คนโกหกได้และคดีคุณแตงโมนี้มีคนบนเรือพูดโกหกครับเอาไว้ที่นิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ